มาเดินเล่นกลางดึกในเมืองที่มีแสงสีสวยงามแบบนี้นี่มันดีจริงๆเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันคนดูนี่นะอ้าวสวัสดีเหล่าคนดูด้วยนะครับไม่ได้เจอกันมาตั้งนานหายไปนานกันมากๆว่าแต่สบายดีกันหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันนานดีใจจริงๆที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้นั้นผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาเดินเล่นในเมืองไนท์ซิตี้ยามดึกนะครับพร้อมกับอันนั้นเป็นหุ่นของผมเองนะครับหุ่นลบเยเกอร์ผมขับมาที่เมืองนี้ยังไงล่ะยิปซีเอเวนเจอร์นั่นเองนะครับผมไม่ต้องกังวลไปเมืองนี้มันสงบสุขจริงๆว่าแต่ทุกคนครับทุกคนเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเจ้าหุ่นยนต์อันทรงพลังพวกนี้มาทำร้ายเราแทนจะเป็นยังไงถ้ามันมีคนไม่ดีบางคนเข้ามาควบคุมหุ่นนี้แล้วมาทำลายเมืองหรือวันหนึ่งเจ้าหุ่นพวกนี้มันอาจจะมีความคิดของมันเองแล้วมาทำลายเมืองล่ะเราจะจัดการกับมันยังไงในเมื่อมันแข็งแกร่งซะขนาดนี้ถ้าพวกคุณเคยคิดว่าหุ่นแบบนี้มันอาจจะมาทำลายล้างเมืองเราแล้วทุกคนไม่ต้องกังวลครับเพราะผมคิดวิธีรับมือไว้ให้แล้วยังไงล่ะเพราะตอนนี้ที่นี่คือ50วิธีการกำจัดหุ่นลบยักษ์เยเกอร์ให้ออกไปจากชีวิตของคุณในเกมเทียดาวเมื่อคุณดูคลิปนี้จบผมการันตีได้ 100% เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่หุ่นอันทรงพลังพวกนี้มันย้ายข้างแล้วมาทำลายพวกเราพวกคุณจะสามารถจัดการมันและรับมือมันได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปดูวิธีกำจัดเจ้าเยเกอร์พวกนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยมากันที่วิธีที่1เมื่อใดก็ตามที่หุ่นเยเกอร์พวกนี้มาอาละวาดวิธีการที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมันก็คือเราก็ขี่เยเกอร์อีกตัวนึงไปสู้กับมันยังไงล่ะนี่เราขึ้นเยเกอร์มาแล้วอยู่ไหนไอ้เจ้าหุ่นเยเกอร์สุดแสนอันตรายนี่ครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเอ้ยล้มเดี๋ยวล้มช่วยด้วยแป๊บหนึ่งขอตั้งตัวมาขอมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เดินทางมันลกนิดนึงมาเจ้าหุ่นเยเกอร์สุดแสนอันตรายฉันอาจจะมาต่อสู้กับแกเองดูโอ้โหตึกพังไปแล้วไอ้หมอนั่นนี่ยิงปืนพลาสมาแขนมันหลุดไปแล้วมันปล่อยเลเซอร์ทำลายเมืองยิงอย่าทำลายเมืองปล่อยปืนพลาสมาแล้วก็ยิงลำแสงเลเซอร์มิสไซล์ตายซะเจ้าเยเกอร์หรือใครก็ตามที่ขับอยู่อย่างนั้นนี่โอ้โหทำไมมันถึกจังวะเอ้ยมันถึกเกินไปแล้วโอ้โหนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้โหกว่าจะล้มยากจริงๆนะครับการกำจัดเจ้าเยเกอร์แต่ก็เราก็สามารถทำได้แน่นอนครับแค่คุณมีเยเกอร์ที่บ้านสักตัวหนึ่งแล้วคุณก็ขี่มาสู้กับมันแค่นั้นแหละครับวิธีต่อมาวิธีที่2ที่เราจะสามารถกำจัดเจ้าเยเกอร์พวกนี้ได้โดยง่ายนะครับนั่นก็คือมินิกันที่คุณสามารถหาได้ตามบ้านทั่วไปใช่เหรอไม่รู้ว่าหาง่ายไหมแต่อุปกรณ์นี้นะครับผมจัดการมันได้โดยง่ายแน่นอนเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอเจ้าเยเกอร์พวกนี้อาละวาดเฮ้ยหยุดฉีดก่อนเราก็แค่ยิงมันนี่ไงอาละวาดตัดแขนเฮ้ยนี่ตัดแขนอีกข้างหนึ่งอย่าหยุดยิงนี่เรียบร้อยแขนมันขาดขาเรียบร้อยเฮ้ยขาขาดทำไมมันยังลอยได้อะตายซะกลายเป็นเศษเหล็กเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงครับแค่เพียงมินิกันกระบอกเดียวที่เราหาได้ตามบ้านก็ทำให้มันกลายเป็นเศษเหล็กได้โดยง่ายวิธีที่3ที่เราจะจัดการเจ้าเยเกอร์พวกนี้นั่นก็คือใช้รถถังนั่นเองมาเจ้าเยเกอร์เรายิงแบบสไนเปอร์นี่เต็มขาเป็นยังไงบ้างมันเหมือนไม่เจ็บปวดเลยยิงเต็มขามันยิงตอนนี้เรายิงได้แต่ขามันอะเฮ้ยขามันขาดแล้วอย่าขยับหยุดเฮ้ยขามันลอยอีกแล้วมันเป็นผีหรือไงวะคือเราเงยหน้าไม่ได้อะเราต้องขึ้นที่สูงไปนะครับเพื่อยิงเข้าหน้ามันโอเคขับขึ้นเข่ามาแล้วเราลองดูว่าเราจะยิงเข้าตัวมันได้ไหมยิงเข้าขาแล้วมันไม่ตายอ่ะระยะนี้ยิงกระสุนลอยไปไหนไปเนี่ยนี่นะยิงโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะโดนขับรถถังแบบสไนเปอร์เรียบร้อยโอ้โหนัดเดียวเข้าไหลรถถังมันสุดยอดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วกลายเป็นเศษผมไปแล้วเนี่ยวิธีที่4บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องฆ่ามันเองนะครับให้เปลืองแรงของเราเราก็แค่มีตังค์แล้วก็ไปจ้างคนนะครับนั่นคือเราจ้างสไนเปอร์มาจัดการกับมันนั่นเองเอาละตอนนี้ผมนั้นคือสุดยอดสไนเปอร์และผมนั้นอยู่บนตึกที่สูงเล็งไปที่เป้าหมายแรงลมเฉียงไปทางตะวันออกด้วยความเร็ว 48.25 นอตโอเคเราจะเล็งมุมไปที่65องศาฟาเรนไฮต์หรือง่ายๆเราก็แค่กดคลิกยิงเท่านั้นปุ้งเอ๊ะไม่โดนเหรอปุ้งโอเคตอนนี้เราย้ายตึกแล้วตึกเมื่อกี้มันไกลเกินไปกระสุนไปไม่ถึงแรงลมยังคงเท่าเดิม 48.25 นอตเราเล็งมุมไปที่ 48.5 องศาฟาเรนไฮต์
ทางที่ตอนเหนือสภาพพยากรณ์อากาศมีฝนและพายุแดดร้อนจ้า37องศาเซลเซียสมันเกี่ยวอะไรกันวะเราก็แค่เล็งแล้วขอยิงปุ้งเรียบร้อยยิงเข้าไปในหัวเรียบร้อยถึงกับดิ้นนัดเดียวนะครับจุดอ่อนอยู่ที่หัวนี่เองมากันที่วิธีที่5วิธีนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นวิธีที่ง่ายๆของจริงใครๆก็ทำได้แน่นอน 100% นั่นก็คือปาขี้ใส่มันยังไงล่ะใช่ไหมทุกคนมีขี้นะครับทุกคนแค่เอาขี้ออกมาจากตัวของคุณพูดแบบนี้เลยแม่งรู้สึกจะอ้วกไปนั่นแหละครับเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องมีคือขี้ในมือของผมนี่เอาไปกินนี่อร่อยแน่นอนชัวชัวก้อนขี้ระเบิดขี้โอ้โหใครขี้ออกมาแบบนี้คือตูดน่าจะระเบิดไปหมดไอ้เจ้าหุ่นแพ้ขี้นี่ขี้กระเด็นกระดอนไปหมดนี่เรียบร้อยต้องตายด้วยความอับอายซะและความเหม็นหึ่งวิธีที่6นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กำจัดมันก็คือปืนสายฟ้านั่นเองและปืนสายฟ้านั่นก็คือสิ่งที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นั่นเองมันเป็นปืนที่มีความทรงพลังอย่างมากมันจะรวบรวมเอาอากาศทุกอย่างมาปนกันให้กลายเป็นสายฟ้าสุดแสนรุนแรงนี่ดูช็อตตึกเดี้ยงหมดแน่นอนรวมทั้งแกด้วยเจ้าหุ่นเยเกอร์ลาก่อนปืนสายฟ้าช็อตนี่โอ้โหไฟฟ้าแรงมากดิ้นหมดแน่นอนเออเรียบร้อยนี่แล้วก็ระวังด้วยนะครับถ้าลงน้ำตอนไฟช็อตวิธีที่7ปืนต่อต้านอากาศยานในมือนี้ของผมคือปืนต่อต้านอากาศยานนะครับที่สามารถยิงเครื่องบินหรือรถถังถล่มได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็ได้เวลาของแกแล้วไอ้เจ้าหุ่นเยเกอร์ที่วิปลาสที่วิปริตแกถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์มาทำลายล้างเมืองทำไมโดนไม่ยิงทะลุทะลวงถล่มทลายทะลุทะลวงถล่มทลายโอ้โหปืนนี้มึงยิงโคตรมันเลยพูดตรงๆมึงยิงโคตรมันเลยเฮ้ยขออีกตัวดิยังยิงไม่สะใจเลยขออีกตัวนึงนี่ผู้ความสะใจโอ้โหดูเป็นยังไงปืนนี้มันโคตรเดือดนี่โอ้โหสะใจเป็นบ้ามากันที่วิธีที่8นะครับวิธีที่8คือการขับรถชนมันยังไงล่ะครับผมตอนนี้ผมได้เอาไอ้ตัวเจ้าเยเกอร์นั้นไปวางไว้กลางเป้าสิ่งที่ต้องทำก็มีแค่เพียงขับรถไปชนมันจนกว่ามันจะตายนั่นเองมาแล้วแกไม่รอดแน่เฮ้ยรถมันเบาเกินอ่ะในเมื่อรถมันเบาเกินนะครับเราจะทำให้มันเร็วขึ้นโดยการติดไนตรัสเข้าไปนี่ไงติดแล้วโอ้โหมาโอ้โหไม่โดนไปคันนี้เต็มนี่ไงแม่งเอ้ยโดนแล้วแต่มันไม่เป็นอะไรได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยสงสัยต้องติดระเบิดด้วยแม่งเอ้ยขับรถชนทำไมมันยากจังวะมารอบนี้แหละติดระเบิดไว้ข้างหน้าแล้วติดไนตรัสไว้ข้างหลังไปเลยรถออพติมัสพรามโอ้โหเร็วจัดแต่แหกโค้งโอ้มารอบนี้แหละรถที่เร็วที่สุดใน3โลกโอ้ขับรถชนไม่ใช่ทางออกแล้วขับรถชนมันไม่ใช่ทางออกอีกต่อไปนี่เอารถไปชนแต่เราไม่ได้ต้องขับก็ได้นะครับทุกคนเราแค่เอารถไปชนนี่ไงเรียบร้อยเอารถไปชนเอาไปอีกคันนึงไม่ต้องขับชนเราก็ชนมันอย่างนี้นี่แหละทำไมต้องสรรหาวิธีนี้ไม่ได้วิธีนี้แม่งทำโคตรยากเลยขับกว่าจะชนแม่งเอ้ยและวิธีที่9เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ทันได้เริ่มเลยเอ้ยมันล้มแล้วแต่เอาเป็นว่าวิธีที่9นะครับก็คือการสั่งมิสไซล์ให้มายิงมันนั่นเองอุปกรณ์ในมือผมวันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมนั้นจะสามารถสั่งมิสไซล์ให้ลงมาถล่มมันได้นอนอยู่แบบนี้ไปแหละนี่ขอเล็งเป้าหมายและขอยืนยันมาแล้วมิสไซล์มาอีก3 2 1ตูมโอ้โหเรียบร้อยหัวเด้งวิธีที่10นะครับคือการใช้หุ่นยนต์นั่นเองตอนนี้นะครับเรามีหุ่นยนต์มากมายหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเอาไปต่อกรกับไอ้เจ้าหุ่นยิปซีนั่นตรงนี้คือหุ่นที่เรามีนะครับผมมาเลยหุ่นยิปซีเราลองเริ่มจากหุ่นดำอันนี้ใช้อะไรได้บ้างวะเนี่ยปืนกลยิงปิ้ว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 มีมิสไซล์ด้วยมิสไซล์นี่จริงมิสไซล์เปลี่ยนคันเฮ้ยคันนี้โอ้โหเมื่อกี้มันยิงถล่มคันนี้ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเผากับมิสไซล์อีกเหมือนเดิมมิสไซล์เผ
ผาเข้าไปเผาระยะใกล้ก็ได้เพื่อคันนี้กากว่ะเป็นคันเป็นคันคันนี้ไงเพื่อคันนี้ทําอะไรอ่ะคันนี้คนกากเลยทําอะไรไม่รู้ผมว่าน่าต้องเอาเฮ้ยแม่งพังมันพังมันพังหุ่นผมไปแล้วเราก็อัญเชิญมาอีกตัวหนึ่งคันนี้แหละที่เราถูกพังไปก่อนได้เล่นน่ะโอ้โหปืนพลาสมาปืนพลาสมายิงยิงนี่แล้วมีมิสไซล์ด้วยโอ้โหเป็นพลังแบบเดียวกับเจ้าเยเกอร์นั่นเลยโอ้ขาปริ้นขาปริ้นหัวระเบิดนี่ไงถ้าเราได้คีย์ตัวนี้เองก็ไม่รอดโอ้โหวิธีที่11Rocket Rancher เป็นวิธีที่ผมโคตรชอบเลยขอบอกยิงยิงเข้าเป้าเข้าเป้าแบบเข้าเป้าของแท้เข้าเป้าของแท้โอ้โหเรียบร้อยโนยิงเป้าเข้าไป3นัดโอ้โหถึงกับสติสดิ้งเป้าเองไม่รอดไม่ต้องมาเด้านี่เรียบร้อยลาก่อนมากันที่วิธีที่12ตบสั่งสอนมันกันสักหน่อยมาเวลาเราเจอคนไม่ดีสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือการตบสั่งสอนมันสักหน่อยทำตัวไม่ดีเหรอฮะไอหุ่นเบิร์ดกันเบิร์ดกันโหลกเบิร์ดกันโหลกทำตัวให้มันดีหน่อยเข้าใจไหมตบหัวตีตบเหม่งตบเหม่งตบเหม่งเออเลิกทำตัวทุเรศได้แล้วตบ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 เออเข้าใจยังจุดยังครับฮะไม่ตอบหรอไม่ตอบ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 เหรอยังพ่นอยู่ตบแรงไปหน่อยโทษทีวิธีที่13แท่งแห่งการเวลานะครับผมในมือของผมนี้คือแท่งแห่งการเวลาหรือเรียกในชื่อที่คุ้นหูว่าไทม์สติ๊กนั่นเองนะครับผมเป็นไอเทมที่อยู่ในซีรีส์เรื่องโลกินะครับถ้าใครเคยดูมันเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถส่งใครก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับไปยังจุดสิ้นสุดของเวลานะครับแล้วมันจะไม่มากวนใจเราอีกอย่างเช่นผมไม่ชอบรถคันนี้นี่ผมแค่ส่งรถคันนี้ไปยังจุดสิ้นสุดของการเวลาเรียบร้อยหายไปแล้วและซึ่งเป้าหมายของเราคือไอ้หุ่นนี่นี่เองเราไม่ชอบที่หน้ามันเพราะฉะนั้นจะไปไหนก็ไปนี่เริ่มจากแขนนี่เรียบร้อยเริ่มค่อยๆหายไปลาก่อนไปอยู่จุดสิ้นสุดของเวลาเรียบร้อยแล้วนี่ไปทีละชิ้นเฮ้ยแต่มันยังพ้นได้ไงวะเฮ้ยทีนี้ก็ไปก่อนไปเลยหัวไปตัวด้วยเขาเรียกว่าส่งไปหมดมันถูกส่งไปยังจุดสิ้นสุดของเวลาแล้วทีนี้มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับง่ายมากแล้วมันพ้นไปจากไหนวะนั้นอะมากันที่วิธีที่14เป็นวิธีที่เรานั้นใช้บ่อยมากกับหลายๆตัวนั่นคือส่งมันไปอวกาศนั่นเองมันจะมีที่ไหนดีไปกว่าการที่ทิ้งคนที่เราไม่ชอบหน้าไปอวกาศกันล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียบร้อยลาก่อนขอโชคดีแค่นี้ง่ายมากวิธีที่15เอามันไปหม่งโลกนั่นเองเมื่อกี้เราส่งมันมาที่อวกาศเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราไม่มั่นใจเลยว่ามันจะตายหรือถูกทำลายหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอามันมาหม่งโลกนะครับผมให้มันพุ่งสู่พื้นดินของโลกนะครับพร้อมกับแรงโน้มถ่วงแล้วมันจะถูกบดขยี้เองเพราะฉะนั้นไปเลยโอเคแป๊บหนึ่งนะนี่มันแปลกๆแล้วโลกแตก My God แม่น้ำมันถูกทำลายไปพร้อมกับโลกแตกขอโทษด้วยครับทุกคนตอนนี้ทุกคนไม่มีบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโลกแตกไปแล้วนะครับทุกคนวิธีที่16นะครับนั่นก็คือต่อยแม่งเลยนี่แค่นี้แหละวิธีที่17นะครับสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือการเผามันนั่นเองต่อให้มันแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ร่างกายมันก็ยังทำมาจากโลหะซึ่งเราสามารถใช้ไฟเผาไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตปิ้งนี่ปิ้ง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 ตั้งแต่แขนตั้งแต่ขาขึ้นไปปิ้งเหล็กแข็งแกร่งแค่ไหนโดนไฟก็ละลายได้หมดเรียบร้อยเท่านี้ก็เดี้ยงแล้ววิธีที่18นะครับนั่นก็คือพลังขึ้นเตายังไงเล่าแกน่ะจะต้องโดนพลังแห่งชาวไซย่าพาลังกินเตาโดนนี่ฉีดฉีดฉีพลังขึ้นเตาโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินแต่มันไม่รอดเราแน่นอนพ่นพลังเอาไปหลายๆเม็ดหลายๆฉีดเฮ้ยพลังขึ้นเต่าของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆวิธีที่19นะครับนั่นก็คือปืนนิวเคลียร์ทำลายล้างสูงนั่นเองในมือผมนี้คือปืนที่ถูกสร้างมาโดยรัฐบาลนะครับเป็นปืนที่เอาไว้ต่อต้านกับสิ่งแปลกปลอมของโลกนะครับอย่างเช่นพวกเอเลี่ยนหรืออะไรพวกนั้นซึ่งมันมีพลังงานอันแสนมหาศาลอยู่ในนี้เอาละครับเราใช้ปืนนี้ในการฆ่ามันนั่นเองเราต้องทำการชาร์จชาร์จชาร์จ
ตรียมยิงสงสัยเมื่อกี้ชาร์จนานไปหน่อยไม่เลยตายเองไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งมารอบนี้เล็งตรงๆดีๆและปุ้งโอ้โหมันยังรอดอยู่ได้ยังไงปุ้งโอ้โหถึงกับเหล็กเฮ้ยมันยังรอดอยู่เฮ้ยแต่ตัวมันทะลุเลยไม่ใช่หรอตัวมันทะลุเลยแต่มันยังรอดอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยกันเอาไปอีกเม็ดที่กระบานเรียบร้อยโอ้โหโบ๋เลยวิธีที่20นะครับถล่มมันด้วยเครื่องบินยังไงล่ะนี่แหละและนี่ก็คือเครื่องบินที่ว่านะครับก็คือปืนยิงเครื่องบินนั่นเองนี่โดนเครื่องบินโดนเครื่องบินถล่มเครื่องบินถล่มเอ้ยเมื่อกี้หัวมันหลุดไปแล้วไม่ใช่เหรอกลับมาได้ยังไงฮะมันยังรอดอยู่ได้อย่างไรยังรอดอยู่ได้อย่างไรเรียบร้อยโดนเครื่องบินถล่มมากันที่วิธีที่21เราจะถล่มมันด้วยหุ่นลบอีกรอบนึงนะครับผมนี่แหละเรายังมีหุ่นลบอีกแบบนึงนะครับหุ่นลบแบบนี้เราต้องทำการแฮ็กเครื่องมันก่อนถึงจะเข้าไปขับได้แฮ็กเครื่องโอเคตอนนี้เราแฮ็กแล้วเราขับได้แล้วนะครับตอนนี้เราใช้หุ่นยนต์นี้ในการฆ่ามันยิงไม่ไงเล็งเข้าไปที่หน้ามันเฮ้ยมันหมอบมันหลบกระสุนแต่มันไม่รอดแล้วหรอกยิงมันล้มแต่มันยังไม่ตายหรือเปล่าวะโอเคเราจะขับไปใกล้ๆมันไปยิงหน้ามันมันตายไปเนี่ยโอ้ยว้าวิธีที่22นั่นก็คือ I am Iron Man เรานั่นคือ Iron Man มาแล้วเจ้าเยเกอร์ไอ้เจ้าหุ่นกากๆนี่แน่ยิงจีเลเซอร์มิสไซล์ด้วยระเบิดนี่โดนเต็มๆขาหลุดชาร์จโค่นพลังยังไงสิโอ้โหเรียบร้อยนี่นะครับแค่คุณเป็นไอรอนแมนคุณก็สามารถกำจัดเจ้าหุ่นเยเกอร์พวกนี้ได้อย่างง่ายดายแล้ววิธีที่23นะครับนอกจากเมื่อกี้เราจะเป็นไอรอนแมนแล้วเราก็ยังสามารถเป็นทอได้อีกนะครับในการกำจัดมันและที่ผมถืออยู่นี้คือค้อนของทอนั่นเองเราจะค้อนทอไปทุบมันนี่เดี๋ยวแปลกๆอันนี้มันไม่ใช่ค้อนทอนี่หว่าแป๊บนึงนะหยิบผิดค้อนนี่มาแล้วค้อนจริงมันต้องอันนี้ค้อนโยเนียนี่ของจริงมันต้องทุบทีขาแตกนี่ไฟช็อตโอ้โหหายไปทั้งขานี่ปลาค้อนไปนู่นเลยปลาค้อนอัดหน้ามันนี่โอ้ยกระเด็นเลยโอ้มันกระเด็นอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหค้อนโยเนียเราแม่งโคตรแรงดอกเดียวปิวไปนู่นแล้ววิธีที่24นะครับผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับOmni-Man นะครับเขาคือฮีโร่ที่จะมาช่วยเรากำจัดเจ้าเยเกอร์นั้นแน่นอนถึงแม้เขาจะเถื่อนๆไปหน่อยก็ตามในเรื่องของเขาอะนะแต่เขาจะช่วยเราในการกำจัดเจ้าเยเกอร์มาแล้วมาเลย Omni-Man ได้เวลาบินเอ้ยรอดนี่ไงโอ้โหยอด Omni-Man โอ้โหชนทีเดียวมันล่วงไปแล้วมาแล้วอีกรอบนึงนี่เต็มๆโอ้โหบ้านเมืองพังเละโดนซะเต็มๆตูดแตกโอ้โหโอมนิแมนสุดยอดจัดมากันที่วิธีที่25นะครับนั่นคือการขับยานไปถล่มมันนั่นเองนี่คือยานของผมเองเตรียมปืนให้พร้อมยิงปิ้ว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 มิสไซล์ไม่โดนไปเป็นฝูงยิงขับชนแม่งเลยได้ไหมเนี่ยไม่ขับชนมันเลยแล้วกันขับชนวิธีที่26นะครับนั่นก็คือการขี่มังกรนั่นเองซึ่งมังกรเดี๋ยวนะแป๊บนึงมังกรผมหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเรียกเอ้ยนั่งอยู่นู่นโอเคขอไปขี่มังกรแป๊บนี่คือเอนเดอร์ดราก้อนนะครับเฮ้ยนี่ไงมังกรเอนเดอร์ดราก้อนนะครับเมื่อกี้พ่นพลังใส่ไปแล้วพ่นมาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยเอนเดอร์ดราก้อนเราไม่ต้องขี่ช่วยเองนี่โอ้โหยิงไม่โดนขอเน้นเน้นเอเดอร์ดาก้อนจังขอเน้นเน้นบินลงมาแล้วกำจัดเจ้าเยเกอร์นั่นซะเอเดอร์ดาก้อนเอาหน้าไปถูมาแล้วครับเอเดอร์ดาก้อนชาร์จพลังมาอีกรอบนึงชาร์จพลังปล่อยมาแล้วโดนหรือเปล่าโอ้โหเป็นจัดเอเดอร์ดาก้อนสุดยอดนี่คือเอเดอร์ดาก้อนที่ผมเลี้ยงเอาไว้เองนะครับเขาก็เลยช่วยผมในการกำจัดเจ้าเยเกอร์นั่นเอง
วิธีที่27สิ่งที่เราจะใช้ในการกำจัดเจ้าเยเกอร์นะครับนั่นก็คือเวทมนต์นั่นเองเอาละและเวทมนต์ที่เรามีนั้นมันช่างหลายแขนงเหลือเกินเราจะใช้เวทมนต์เวทมนต์กดกับเวทมนต์แสงนี่ปล่อยกดออกไปปล่อยแสงเอ้าแสงทำอะไรได้วะส่องแสงให้เฉยเหรอเวทมนต์กรดนี่เอาไปกัดซ้อโอ้โหไม่แรงเลยว่ะเวทมนต์แสงอาทิตย์นี่ยิงโอ้โหมันเป็นเหล็กก็เลยสะท้อนอย่างนั้นเหรอเนี่ยเวทมนต์เถาวัลย์นี่โดนเถาวัลย์ชอนชัยชอนชัยมันยังขยับได้นี่เราใช้เวทมนต์เราใช้เวทมนต์โล่ในการป้องกันนี่กันกันเอาไว้ได้ถึงแม้มันจะแหลกโค้งก็ตามเวทมนต์ใบมีดนี่ต้องเจอเวทมนต์ที่แรงเวทมนต์สายฟ้าไอ้ไอ้แน่ไอ้แน่ไอ้แน่แม่งเอ้ยต้องให้ใช้หลายอย่างเหลือเกินกว่าจะตายวิธีที่28ปืนลาวาชาร์จชาร์จชาร์จแล้วก็เล็งไปที่กระบาลปุ้งเรียบร้อยหายไปทั้งหัววิธีที่29นะครับนี่คืออุกกาบาตนั่นเองเราแค่ยืนรอดูและให้อุกกาบาตตกใส่ไอ้เจ้าเยเกอร์นั่นไม่ต้องมามองหน้าเลยลาก่อนเยเกอร์มาแล้วตูมแรงจัดเรียบร้อยโอ้โหภัยธรรมชาตินี่แหละของแท้ดอกเดียวร่วงง่ายท้องไปเลยดับอนาถวิธีที่30เราก็แค่จ้องหน้ามันนะครับผมแค่จ้องหน้ามันแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายไปเองนะครับเราแค่จ้องหน้ามันอย่างนี้เลยนี่นะครับพอจ้องมันสักแป๊บเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนี่เห็นไหมครับตายไปเลยมันทนแรงกดดันของผมไม่ไหวไงผมแบบโอ้โหจ้องหน้ามันแล้วมันโดนแรงกดดันนะครับก็เลยตายไปแล้วนะครับวิธีที่31นะครับผมในเมื่ออากาศมันร้อนๆอย่างนี้เราจะทำการแช่แข็งมันนั่นเองร้อนแบบนี้เราก็จะให้แกเย็นโดยการแช่แข็งยังไงเรากลายเป็นน้ำแข็งใสไปซะโอเคมันยังขยับได้อยู่ต้องใส่ยังแรงไม่พอต้องแช่ให้มันโหดกว่านี้โอ้โหเป็นไงโดนน้ำแข็งกัดโดนน้ำแข็งกัดโอ้โหกัดหน้าแหกหมดเรียบร้อยมันตายนี่ทีนี้มันก็ถูกแข็งไว้อย่างนี้ขยับไปไหนไม่ได้ตายแล้วแต่ล้มไม่ได้นะครับเพราะว่าแข็งไปแล้วเรียบร้อยวิธีที่32นะครับผมนั่นก็คือปืนพลาสมานั่นเองเป็นปืนที่ผมชอบใช้มากทุกคนถ้าเคยดู50วิธีของผมมันก็น่าจะเห็นอยู่แทบทุกคลิปเลยเพราะปืนนี้มันโหดมากจริงพอเราแค่จีชิ้นส่วนนั้นมันก็จะหายไปทันทีอย่างเช่นขาเปี้ยงขาหายโอ้โหดูชิ้นส่วนไหนโดนก็หายหมดคือแบบตัดผ่านครึ่งตัวอย่างง่ายดายอ่ะไอ้ปืนนี้มันโคตรโกงพอดูดิยิงลอยไปหมดเรียบร้อยโอ้โหย่องจริงวิธีที่33นะครับวันพันแมนนั่นเองเรายืมถุงมือวันพันแมนมาซึ่งทำให้เรานั้นมีพลังเหมือนกับไซตามะเป๊ะเพราะฉะนั้นขอแค่หมัดเดียวนะจ๊ะปุ้งก็ได้ไปนู่นแล้วลาก่อนวิธีที่34 C4 เราจะติดระเบิดมันติดระเบิด C4 เอาไว้แค่นี้เราก็แค่เพียงกดปุ่มระเบิดแล้วมันก็จะตายตู้มถึงกระค้างเลยเมื่อกี้ระเบิดแรงจัดดูดีกลายเป็นผงไปแล้วเนี่ยวิธีที่35นะครับนั่นก็คือการเอามันมาตกแต่งวันคริสต์มาสซะเลยนี่ตอนนี้นะครับที่นี่กำลังตกแต่งและเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกันอยู่นะครับเราก็เลยจะเอาเจ้านี่มาเป็นแทนต้นคริสต์มาสนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะแต่งไฟให้กับมันสักหน่อยนึงนี่ไม่ต้องสู้รบกันไม่ต้องฆ่ากันนะครับให้มันมากลายมาเป็นหุ่นวันคริสต์มาสนี่ความวิ่งวับเพิ่มเข้าไปนี่โอ้โหเป็นไงเรียบร้อยกลายเป็นแทนต้นไม้วันคริสต์มาสไปแล้วไม่จำเป็นต้องฆ่ากันแค่เอามันมาตกแต่งบ้านให้มันสวยงามก็พอครับวิธีที่36นะครับนี่คือการทำให้มันกลายเป็นทองนั่นเองและนี่สิ่งที่อยู่ในมือผมก็คือถุงมือทองนะครับถ้าผมแตะอะไรด้วยถุงมือนี้มันจะกลายเป็นทองทั้งหมดรวมทั้งไอ้เจ้านี่ด้วยนี่หน้ากากทองเลยเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนะทำไมเลี่ยมตัวแล้วมันกลายเป็นสีแดงอะทำไมตัวมันแดงวะเฮ้ยงั้นนี่เลยนี่กลายเป็นทองให้หมดกลายเป็นทองให้หมดเรียบร้อยกลายเป็นทองจนหมดแล้วรวมถึงไอ้นี่ด้วยนี่เรียบร้อยโอ้โหวิธีที่37นะครับผมนั่นก็คือแบล็คโฮลนั่นเองทีนี้ก็ลุยเลยปามันลงไปที่ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วมันจะโดนดูดแน่นี่พื้นโดนดูดพื้นเริ่มโดนดูดรถโดนดูดแบล็คโฮลกำลังโตขึ้นเรื่อยๆกำลังโตขึ้นเรื่อยๆโตมากโอ้เรียบร้อยหายแค่แตะปุ๊บก็หายไปเลยเรียบร้อยแล้วเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าก่อนที่มันจะดูดอะไรไปมากกว่านี้
โอเควิธีที่38นะครับนั่นก็คือโอล่านั่นเองโอล่าแบบไหนเนี่ยหรอโอล่าแบบนี้ยังไงเล่าโอ้เราต่อยโอ้เราวิ่งเลยลิ้นพันไปหมดวิธีที่39อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือสว่านนั่นเองสว่านที่เอาไว้เจาะพื้นนั่นแหละเราจะเอามาเจาะมันแค่เราเดินหน้าไปมันก็จะโดนเจาะแน่นอนนะครับรอดูได้นี่เจาะทะลุผ่านอย่างง่ายดายตัวมันเป็นรูแล้วเนี่ยเจาะตรงกลางต่ออ่ะเจาะโอ้ยตรงนี้ผ่านไม่ได้เจาะทะลุนี่เจาะยังอยู่เหรอฮะนี่ทะลุได้แบบ 100% ดูดิตัวมันพูนหมดแล้วอ่ะนี่เจาะเขาให้นี่เรียบร้อยตัวเป็นรูหมดวิธีที่40นะครับเราจะฆ่ามันด้วยขี้เล็บนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่มีขี้เล็บก็สามารถกำจัดมันได้นะครับโดยการหยิบขี้เล็บออกมาแล้วก็ดีดใส่หน้ามันอย่างนี้นะครับผมนี่ค่อยๆเลาะและสำหรับใครนะครับที่มีขี้เล็บก้อนใหญ่นะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้ขี้เล็บแบบก้อนเบิ้มขี้เล็บระเบิดโอ้โหดิ้นนี่พลังแห่งขี้เล็บมากันที่วิธีที่41นะครับผมอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของผมนี้มันถูกเรียกว่าอามาเกดอนนั่นเองมันคือปืนที่ทรงพลังอย่างมากนะครับผมเอาไว้กำจัดเจ้าตัวแบบนี้แหละโดยเฉพาะเลยสำหรับปืนอามาเกดอนวิธีการใช้นะครับนั่นคือเราก็ต้องชาร์จแล้วก็ยิงปุ้งโอ้โหกระเด็นออกระเด็นถอยไปนู่นเลยโอ้เดี๋ยวมันกระเด็นไปแบบมันไม่หยุดเลยครับทุกคนคือมันไปนู่นแล้วอะมันตกแมปแล้วน่ะกระเด็นไปตกแมปเลยเฮ้ยปืนมันแรงขนาดนี้เลยวะมากันที่วิธีที่42นะครับสิ่งที่เราใช้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในโลก TNT นั่นเองโอเคเราหยิบมาแล้วเราก็เล็งปล่อยมันไปยังอยู่มานี่ TNT โดนโอ้โหตัวขาดครึ่งตัวขาดครึ่งแต่ยังอยู่โอ้ยมาเอามาอีกรอบนึงรอบนี้อย่าระเบิดนะ TNT จับดีๆหน่อยมันเปราะบางเหลือเกินนู่นนี่ไงเต็มๆโอ้โหเรียบร้อยมันเดี้ยงแล้วนะครับจะแถมให้อีก2ก้อนนี่โดน TNT โอ้โหกลายเป็นปุ๋ยอีกแล้วเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยทุกตาเลยไอ้หุ่นนี้มันโคตรแบบโคตรกระจอกเลยนะจริงๆวิธีที่43นะครับนั่นก็คือเกียร์4ร่างบาวแมนนั่นเองผมใช้ร่างนี้ในการกำจัดไอ้เจ้าเยเกอร์โกมูโกมูโนของกันเอาต่อยไม่โดนเอาใหม่เมื่อกี้มันไกลไปหน่อยอีกรอบนึงโกมูโกมูโนของกันโอ้โหมันกระเด็นแต่มันยังไม่ตายอันอีกรอบหนึ่งโกมูโกมูโนของึกกันนี่หน้าแหกแม่งเอ้ยต้องตะโกนทุกครั้งที่ต่อยโคตรเจ็บคอเลยให้ตายเถอะแต่แม่งตายแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ไปกันที่วิธีที่44นะครับนั่นก็คือเรายังอยู่กันที่เกียร์4เหมือนเดิมแต่เป็นร่างสเนกแมนนั่นเองเพราะฉะนั้นเตรียมโดนโกมูโกมูโนเจเดอร์ชาเวลินเรียบร้อยหัวหลุดมากันที่วิธีที่45นะครับวิธีนี้มีน้อยคนมากนะครับที่จะทำได้เพราะว่าคนที่ทำได้นะครับต้องเป็นชาวคริปตันเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือการเป็นซูเปอร์แมนนั่นเอง I am Superman you know บินต่อยบินไปต่อยไอ้ซูเปอร์แมนเราพ่นน้ำแข็งพ่นน้ำแข็งเพื่อมึงอยู่ปล่อยตาเลเซอร์บินไปต่อยโอ้โหเป็นไงบินโชว์ไปบินไปอีกต่อย I am Superman ท่าอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยนี่ต่อยนี่ต่อยกระเด็นโอ้โหดูโอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวล่วงตกแมปและวิธีที่46นะครับวิธีที่เราจะกำจัดมันนะครับนั่นคือการเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Gate of
บาบิลอนนะครับผมมันคือประตูที่จะเปิดไปอีกมิตินึงซึ่งมิตินั้นนะครับเต็มไปด้วยมหาสมบัตินะครับที่มีแต่อาวุธต่างๆนานามากมายนะครับผมในการกำจัดมันวิธีการเราแค่เปิดประตูนั้นและส่งอาวุธนั้นไปโดนมันยังไงล่ะนี่เกตออฟบาบิลอนเปิดมาเต็มไปด้วยมีดโอ้โหนี่มันไม่เป็นอะไรเลยดาบพวกนี้ไม่ระคายผิวมันสักนิดแต่ไม่เป็นไรเรายังมีจะยังมีโซ่นะครับที่สามารถจับได้ทุกอย่างนี่ตึงมันไว้ตึงมันเอาไว้ตึงอย่าขยับไปไหนทีนี้มันก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับแต่มันยังทำลายเมืองได้อยู่เราก็ต้องหาวิธีกำจัดมันนั่นก็คือการเพิ่มพลังอาวุธทำลายให้มันมากกว่าเดิมนี่ไงเกตออฟบาบิลอนเปิดมานี่อาวุธของเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโดนซะเรียบร้อยตายอย่างง่ายดายก็ไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันตายแล้วล่ะแค่นี้แหละมาครับทุกคนมากันที่วิธีที่47นะครับผมนั่นก็คือการตบนั่นเองทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่อันนี้วิธีตบนี่มันซ้ำหรือเปล่าใช่ครับมันซ้ำเพราะว่าผมคิดไม่ออกครับทุกคนสมองผมตื้อไปหมดแล้วตอนนี้วิธีจะกำจัดมันผมคิดไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่47 48 49และ50นะครับผมจะเป็นการตบมันทั้งหมดโคตรเกรียนเลยอันนี้คือเราคิดไม่ออกแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีวิธีดีๆหรือไอเดียดีๆในการกำจัดไอ้เจ้าพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยคอมเมนต์กันเอาไว้ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้วิธีในการกำจัดมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่47ของเราคือการตบนั่นเองเปี้ยไปนู่นนะครับวิธีที่48นะครับผมตบไปนู่นโอ้ยค้างเลยแหลกเลยแม่งเลยเอาแม่งเด้งคืนตบไปโดนกำแพงนะครับแล้วมันเด้งคืนวิธีที่49นะครับผมนั่นคืออะไรครับทุกคนคือการตบนั่นเองแปะแล้ววิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่50นั่นคือการตบอีกเหมือนเดิมไม่เคยโคตรเกียนเลยโอเคนะครับก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ก็มีกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับ50วิธีของเราในการกำจัดหุ่นลบเยเกอร์ถ้าใครมีวิธีดีๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับผมอยากรู้วิธีที่ทุกคนคิดได้นะครับว่าจะมีไอเดียเจ๋งๆอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเอาวิธีที่ผมบอกเนี่ยไปใช้ในการกำจัดเยเกอร์ได้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วเจอกัน